นอกจากนั้นทางกองทัพรัสเซียได้มีการเสนอเส้นทางที่ปลอดภัยกับประชาชนของยูเครนบอกว่าถ้าหากว่าคุณต้องการจะลี้ภัยไปที่เส้นทางนี้นักวิเคราะห์มองว่าการเปิดเส้นทางให้ประชาชนได้ลี้ภัยแบบนี้ของรัสเซียอาจจะเป็นสัญญาณว่าจะมีการโจมตีระลอกใหม่เกิดขึ้นในยูเครนโดยเฉพาะในกรุงเคียฟเร็วๆนี้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามในการพูดคุยในครั้งนี้เนี่ยนะคะสำนักข่าวเบลต้าของทางการเบลารุสก็รายงานว่าทั้งสองฝ่ายได้เริ่มการเจรจากันแล้วนะคะขณะที่สำนักงานประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็แถลงการก่อนหน้าการเจรจาว่ายูเครนนั้นเรียกร้องให้หยุดยิงทันทีรวมทั้งให้รัสเซียถอนทหารออกไปเพียงแต่ว่าเซเลนสกี้ยังแสดงความไม่คาดหวังอะไรมากน่าจะการพูดคุยในครั้งนี้ค่ะเขาบอกว่าผมไม่ได้เชื่อจริงๆหรอกเรื่องของผลลัพธ์ที่จะออกมาจากการหารือในครั้งนี้แต่ก็ให้พวกเขาลองพยายามดูนะคะแม้แต่ผู้นำของยูเครนยังไม่เชื่อเลยอะว่าการพูดคุยในครั้งนี้จะนำไปสู่ทางออกได้นะคะโดยเจ้าหน้าที่ทางฝั่งตะวันตกเชื่อว่าวลาดิเมียร์ปูตินต้องการจะล้มรัฐบาลของยูเครนค่ะและส่งคนของตัวเองเข้าไปบริหารแทนเพื่อเป็นการฟื้นอิทธิพลของมอสโกแบบเดียวกับยุคของสงครามเย็นนะคะในขณะเดียวกันค่ะอีกด้านหนึ่งการสู้รบการขัดแย้งในครั้งนี้ก็ทำท่าว่าจะขยายตัวนะคะจากการที่เบลารุสได้เข้าร่วมกับรัสเซียอย่างเปิดเผยค่ะโดยคาดหมายกันว่าเบลารุสนั้นจะส่งทหารเพื่อที่จะไปร่วมกับรัสเซียในการบุกยูเครนอย่างเร็วที่สุดอาจจะเป็นวันจันทร์นี้นะคะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับผลการเจรจาระหว่างรัสเซียกับทางยูเครนด้วย